1หลังเนี่ยครับสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับเรามีตัวอย่างนะครับคนที่สร้างบ้านภูวิลล่ามีแค่1หลังนะฮะสามารถสร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือนเลยอย่างเช่นคนที่1ที่ทำแล้วปังมากนะครับก็คือที่อุดรธานีชื่อ UD ภูวิลล่าอุดรธานีนะครับมีอยู่หลังเดียวนะครับสามารถปล่อยเช่าได้ถึงวันละประมาณ 8,000 บาทเต็มแทบจะเกือบ30วันเลยก็ว่าได้นะครับคนที่2ก็คือ The Mountain นครนายกนะฮะอันนี้ของพี่ตาเองนะครับอันนี้ทำมาปีหนึ่งแล้วนะครับรายได้เนี่ยเกินแสนทุกเดือนเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพี่ภูวิลล่านครนายกเนี่ยนะครับทางเข้าเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าทางเข้าเนี่ยเป็นดินลูกรังเกือบ2กิโลนะฮะยังสามารถปล่อยเช่าได้เลยเสน่ห์เขาอยู่ตรงไหนนะครับส่วนคนที่3มีอยู่หลังเดียวเช่นเดียวกันนะครับคือ The Villa แก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้มีอยู่หลังเดียวเช่นเดียวกันนะครับสามารถปล่อยเช่าได้วันละประมาณ 6,900 บาทอันนี้ก็มากกว่า15คืนต่อเดือนนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีหลังเดียวเนี่ยยังสร้างเสน่ห์ดึงดูดได้นะสิ่งสำคัญของวิลล่าเหล่านี้คือเสน่ห์เรื่องการตกแต่งที่สวยงามนะครับการตกแต่งที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เห็นแล้วนะฮะอยากมาพักทั้ง3ที่ที่เอามาให้ชมเนี่ยนะครับทั้ง3ที่ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยอยู่ต่างพื้นที่กันอันแรกเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีอันที่2เนี่ยอยู่นครนายกและอันที่3เนี่ยก็อยู่ที่สระบุรีจริงๆแล้วเนี่ยการทำวิลล่าหลังเดียวหรือ2หลังมันมีโอกาสอีกเยอะในหลายๆพื้นที่ยังเป็นบลูโอเชียนอยู่คำว่าบลูโอเชียนก็คือว่ายังไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสของหลายๆคนที่จะหาเงินจากการทำบ้านเช่าแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับหลังจากที่เดินทางไปหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยฮะเห็นโอกาสว่าหลายๆพื้นที่ควรมีวิลล่าแบบนี้เพื่อสร้างเงินนะครับและที่สำคัญคือวิลล่าแบบนี้นะฮะที่เราสร้างโดยที่ไม่ได้ขายแต่สร้างไม่ปล่อยเช่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการสร้างวิลล่าเพื่อขายวิธีการทำมันจะแตกต่างไปต้นทุนมันจะไม่สูงเท่าแต่เราจะไปเน้นการตกแต่งภายในและการจัดองค์ประกอบของวิลล่าหรือของบ้านเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจให้มีจุดเด่นบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการจัดตกแต่งภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เตียงแบบไหนใช้ผ้าปูเตียงแบบไหนใช้ผ้าม่านแบบไหนนะฮะแล้วก็มีพร็อพเป็นองค์ประกอบสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่เรียกลูกค้านะครับถ้าใครที่สนใจนะครับมีที่ที่ไม่มีมูลค่าเป็นที่หัวไร่ปลายนาต่างๆสามารถมีโฉนดที่ถูกต้องเอามาแบ่งเพื่อทำขายได้เทคนิคอื่นๆก็ต้องมีอย่างเช่นเทคนิคเรื่องนะครับต้องมีองค์ความรู้เรื่องการตลาดทำการตลาดอย่างไรเพื่อเรียกลูกค้าผมเคยไปเจอวิลล่าอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานนะครับมีค่าเช่าวันละ 8,500 บาทมีลูกค้าเต็มตลอด3เดือน4เดือนเขาใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในการดึงดูดลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคือจังหวัดนี้นะครับแทบจะไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเลยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวน้อยมากทำอย่างไรให้มีรายได้หลักแสนนะฮะถ้าใครอยากรู้นะครับสามารถมาเจอกันได้นะครับเรียนที่เชียงใหม่ทุกเดือนนะครับถ้าใครอยากทำวิลล่าเพื่อปล่อยเช่านะครับเอาบ้านมารีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าอะไรต่างๆนะฮะไปเรียนที่เชียงใหม่หรือถ้าใครที่มุ่งที่จะทำเพื่อขายนะฮะได้คอนเซปต์วิธีการขายต้องมาเรียนที่ชะอำหัวหินนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ